สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงพิษอรมัยเช่นเคยนะครับปัญหาที่เกิดจากการใช้เงินเกินตัวครับคุณผู้ฟังครับจากเงื่อนไขของตัวบัตรเครดิตที่เปิดช่องทางให้ผู้ถือบัตรเครดิตนั้นเขามีอำนาจในการใช้จ่ายได้สูงกว่ารายรับนะครับหรือว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในมือคุณผู้ฟังครับสถาบันการเงินที่ผู้ออกบัตรเขาได้อนุมัติวงเงินเครดิตเนี่ยหรือว่าบัตรเครดิตเนี่ยหรืออาจจะเรียกว่าสินเชื่อนั้นเนี่ยให้มันสูงกว่ารายได้หลายเท่าตัวนั้นนะครับตัวผู้ใช้บัตรเครดิตซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ควบคุมการใช้จ่ายของตนเองอย่างเป็นระบบเนี่ยเขาจึงตกอยู่ในฐานะของลูกหนี้สถาบันการเงินครับซึ่งจะต้องมีการแบกรับภาระดอกเบี้ยที่มีการคิดที่สูงหรือว่าแพงแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินพอกพูนรวมทั้งปัญหาให้กับสถาบันการเงินของผู้ออกบัตรนะครับทีนี้ผมก็จะมีข้อแนะนำในประเด็นของเรื่องของการคิดให้รอบคอบเพราะว่าตัวบัตรเครดิตก็คือระบบที่ซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยก่อนที่จะซื้อสินค้าแต่ละครั้งนะครับก็ควรที่จะคิดให้รอบคอบก่อนนะครับว่าสินค้าที่จะซื้อนั้นก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมีความจำเป็นอย่างไรถ้าก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อก็ควรคิดให้อย่างท่วนถี่ครับประการต่อมาคำนึงถึงค่าธรรมเนียมและก็ดอกเบี้ยจากบัตรเครดิตครับถ้าไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปกดเงินสดจากบัตรเครดิตมาใช้ครับแม้ว่าการเบิกเงินสดล่วงหน้าจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะเงินสดขาดสภาพคล่องได้บางขณะแต่ทุกครั้งครับที่เบิกเงินออกมานั้นนะครับจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิตขึ้นมาครับจากจำนวนเงินมากมายที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเครดิตนะครับนอกจากจะมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินเกินตัวแล้วนะครับบัตรเครดิตเองเนี่ยยังสร้างปัญหาให้กับเจ้าของบัตรที่ทำธุรกรรมจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวมากับการกระทำความผิดที่หาผลประโยชน์อีกด้วยครับเช่นการปลอมบัตรเครดิตโดยทำบัตรให้มีสีสันใกล้เคียงกับบัตรจริงแล้วนำเอาข้อมูลหมายเลขบัตรจริงที่หาซื้อจากร้านค้าเนี่ยใส่เข้าไปในบัตรปลอมนั้นซึ่งกว่าจะรู้ว่าเป็นบัตรปลอมเนี่ยก็ต่อเมื่อมีการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินครับการกระทำความผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิตซึ่งอาจกำหนดฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้ดังต่อไปนี้ครับประการแรกคือการลักบัตรเครดิตครับการลักทรัพย์นะครับของผู้อื่นเนี่ยเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 6,000 บาทครับแต่สำหรับกรณีของการลักบัตรเครดิตนั้นนะครับศาลฎีกายังไม่ได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานครับว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการลักทรัพย์หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับการลักบัตรเครดิตนี้ก็เหมือนกับกรณีที่บัตร ATM ถูกขโมยไปครับซึ่งได้วินิจฉัยว่ากรณีนี้เป็นการกระทำความผิดทั้งในเรื่องการลักทรัพย์ตามมาตรา334และการเอาเอกสารของผู้อื่นไปตามมาตรา188ลงโทษบทหนักนะครับคือการเอาเอกสารของผู้อื่นไปตามมาตรา188และการเอาบัตร ATM ไปเบิกเงินเป็นความผิดอีกหนึ่งซึ่งก็ถือว่าต่างกรรมต่างวาระกันครับในกรณีของบัตรเครดิตนั้นนะครับมีลักษณะการใช้งานนะครับเหมือนกับบัตร ATM อันประกอบไปด้วยการนำบัตรเครดิตเนี่ยไปเบิกเงินได้บัตรเครดิตจึงน่าจะมีความหมายทั้งที่เป็นทรัพย์และเอกสารเช่นเดียวกับบัตร ATM ครับและผู้ที่กระทำความผิดโดยการลักบัตร ATMลักบัตร ATM ไปเนี่ยก็น่าจะต้องรับผิดในเรื่องของการลักทรัพย์ตามมาตรา334และการเอาเอกสารของผู้อื่นไปตามมาตรา188ด้วยนะครับนี่เป็นประเด็นในเรื่องของการลักบัตรเครดิตนะครับซึ่งก็มีอัตราโทษในส่วนของการลักทรัพย์เนี่ยซึ่งตามกฎหมายอาญานะครับมาตรา334จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและก็ปรับไม่เกิน 6,000 บาทส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการเอาเอกสารของผู้อื่นไปตามมาตรา11ตามมาตรา188ด้วยนะครับประการที่2ครับคุณผู้ฟังครับการยักยอกบัตรเครดิตครับ
การกระทำความผิดโดยการยักยอกบัตรเครดิตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352นะครับการยักยอกบัตรเครดิตเป็นเรื่องที่ค่อนข้างก่อให้เกิดปัญหากับทางธนาคารและเจ้าของบัตรเครดิตเป็นอย่างมากครับเนื่องจากเจ้าของบัตรเครดิตไม่อาจทราบได้นะครับว่าตัวบัตรเครดิตเนี่ยถูกนำไปใช้ประโยชน์อันอาจเป็นกรณีที่เจ้าของบัตรปล่อยให้บัตรเนี่ยเขาอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นโดยที่เจ้าของบัตรเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตนั้นครับและเมื่อเจ้าของบัตรเนี่ยได้รับบัตรกลับคืนไปอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดก็ได้นำบัตรดังกล่าวเนี่ยไปใช้ประโยชน์เสียแล้วกว่าจะทราบว่ามีการนำบัตรเครดิตไปใช้ก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งหนี้จากธนาคารให้ไปชำระเงินที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตในกรณีเช่นนี้ครับเจ้าของบัตรจึงไม่อาจแจ้งอายัดการใช้บัตรต่อธนาคารได้เห็นไหมครับตรงประเด็นนี้เป็นเรื่องของการยักยอกบัตรเครดิตนะครับซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ครับความผิดฐานต่อไปคือการฉ้อโกงครับบัตรเครดิตเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางทรัพย์สินได้นะครับการที่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิตเนี่ยให้นำบัตรเครดิตไปใช้เนี่ยอาจจะด้วยวิธีการขโมยหรือว่ายักยอกบัตรเครดิตของผู้อื่นผู้ที่นำไปใช้นั้นนะครับจะต้องแสดงตนเป็นคนอื่นครับซึ่งเป็นความผิดฐานอะไรครับฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ประกอบกับมาตรา342วงเล็บ1และถ้าบัตรเครดิตนั้นได้ถูกทำปลอมขึ้นและผู้กระทำความผิดได้นำบัตรเครดิตปลอมไปใช้แล้วครับนอกจากผู้กระทำความผิดจะมีความผิดในฐานฉ้อโกงแล้วนะครับผู้กระทำความผิดจะมีความผิดในฐานปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา25และมาตรา268อีกด้วยครับประการฐานความผิดประการต่อไปประการต่อมาครับการปลอมใบบันทึกการขายและนำใบบันทึกการขายปลอมไปใช้คุณผู้ฟังครับการปลอมใบบันทึกการขายและการนำใบบันทึกการขายปลอมเนี่ยไปใช้เป็นความผิดฐานปลอมครับและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมตามมาตรา265และมาตรา268แล้วนะครับยังเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา31แห่งประมวลกฎหมายอาญาครับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในฐานนี้อาจเป็นกรณีที่เกิดจากการกระทำความผิดของร้านค้าที่ทุจริตหรือพนักงานของร้านค้านั้นๆกระทำการทุจริตโดยที่เจ้าของร้านค้าเนี่ยเขาไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดนั้นครับซึ่งในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับบัตรเครดิตมีระบบการทำงานคืออะไรครับเมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยเจ้าของร้านหรือว่าพนักงานของร้านเนี่ยจะนำบัตรเครดิตของลูกค้าไปรูดผ่านเครื่องรับบัตรเครดิตหรือที่เราเรียกว่า EDC นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำรายการชำระค่าซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งร้านค้าจะต้องขออนุมัติติดตั้งเครื่องรับบัตรเครดิตและต้องเปิดบัญชีกับธนาคารธนาคารจะทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้าก่อนที่จะอนุมัติให้ติดตั้งเครื่องรับบัตรเครดิตครับซึ่งร้านค้าจะต้องมีเขาเรียกว่าคู่สายโทรศัพท์นะครับเพื่อใช้ในการติดต่อทางธนาคารผ่านระบบเน็ตเวิร์กโดยที่การทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการนั้นเจ้าของร้านเนี่ยจะทำการรูดบัตรเครดิตของลูกค้าผ่านเครื่องรับบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการหลังจากที่เครื่องเนี่ยทำรายการแล้วนะครับจะส่งข้อมูลการทำรายการไปยังธนาคารครับและทางธนาคารจะทำการตรวจสอบและเก็บข้อมูลพร้อมกับส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องรับบัตรเครดิตเมื่อตัวเครื่องรับบัตรเครดิตเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วนะครับก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลและจะเก็บรายการที่ทางธนาคารส่งกลับมาพร้อมกับพิมพ์ใบบันทึกรายการขายสินค้าเจ้าของร้านหรือว่าตัวพนักงานก็จะนำมาให้ลูกค้าตรวจสอบและลงชื่อรับรองค่าสินค้าหรือค่าใช้บริการที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านเครื่องรับบัตรเครดิตดังกล่าวครับการกระทำความผิดที่เกิดจากการปลอมใบบันทึกการขายของร้านค้าที่ทุจริตหรือว่าพนักงานที่ทุจริตอาจจะกระทำได้โดยอะไรครับ1นำบัตรเครดิตของลูกค้ามารูดชำระค่าสินค้าและบริการมากกว่า1ครั้งหลังจากนั้นจึงค่อยปลอมลายมือชื่อของลูกค้าในการในตัวในใบบันทึก
การขายที่เหลือครับประการที่2ครับการใช้บัตรเครดิตปลอมทำรายการครับโดยอาจเป็นกรณีที่เจ้าของร้านหรือว่าพนักงานทุจริตเนี่ยแอบก๊อปปี้ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าโดยไอตัวเครื่องก๊อปปี้เนี่ยเขาจะก๊อปปี้แถบแม่เหล็กครับการยอมไม่อาชญากรมารูดบัตรเครดิตชำระค่าสินค้าหรือบริการในร้านค้าและให้ผลตอบแทนเป็นเงินหรือว่าสิ่งของที่มีราคาน้อยกว่าที่มีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตครับเห็นไหมครับทีนี้การปลอมบัตรเครดิตแหละครับคุณผู้ฟังครับการปลอมบัตรเครดิตก็คือการเลียนแบบบัตรที่แท้จริงการปลอมบัตรเครดิตนี้นะครับสามารถเทียบได้กับการกระทำความผิดในฐานปลอมเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265สำหรับการปลอมบัตรเครดิตสามารถทำได้หลายวิธีครับการปลอมบัตรเครดิตมีหลายวิธีมีหลายลักษณะด้วยกันนะครับ1บัตรขาวครับคือการนำพลาสติกสีขาวเนี่ยที่มีขนาดและความหนาเท่ากับบัตรเครดิตจริงครับแล้วนำไปปั๊มข้อมูลบัตรเครดิตจริงซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลบัตรเครดิตจริงจะสามารถซื้อได้จากพนักงานของร้านค้าหรือว่าโรงแรมที่มีการทุจริตนะครับโดยขายข้อมูลที่ได้จากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือว่ามาใช้บริการครับแล้วเอาข้อมูลดังกล่าวขายให้กับกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งข้อมูลนี้นะครับประกอบกับหมายเลขบัตรชื่อผู้ถือบัตรลายเซ็นผู้ถือบัตรเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะมีการปั๊มนูนลงที่แผ่นพลาสติกที่ตัดเตรียมไว้แล้วนำไปใช้กับร้านค้าที่กลุ่มมิจฉาชีพที่ได้ติดต่อไว้แล้วเนี่ยหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเครือข่ายด้วยกันพรรคพวกด้วยกันเนี่ยก็จะนำไปทำแล้วก็ทำเป็นใบบันทึกรายการไปขึ้นเงินกับทางธนาคารครับประการที่2นะครับคือบัตรเครดิตจริงแต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครับนั่นก็คือการนำบัตรเครดิตจริงเนี่ยแต่เป็นบัตรที่หมดอายุหรือว่าถูกอายัดใช้ไปแล้วนะครับนำมาแก้ไขข้อมูลบัตรเครดิตใหม่ซึ่งมีการกระทำอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือ1กระทำโดยการแก้ไขเลขบัตรตัวนูนหน้าบัตรใหม่ครับโดยวิธีการรีดด้วยความร้อนนะครับให้ตัวเลขและข้อมูลบัตรที่เป็นตัวนูนบนบัตรเดิมเนี่ยเรียกไปเสียก่อนครับแล้วนำข้อมูลของหมายเลขบัตรใหม่ที่เตรียมไว้มาปั๊มนูนลงไปแทนแล้วนำไปใช้ครับประการที่2ครับกระทำการโดยการแก้ไขข้อมูลในแถบแม่เหล็กครับซึ่งจะเป็นการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องบรรจุข้อมูลในแถบแม่เหล็กโดยใช้เครื่องนะครับในการที่จะลงข้อมูลของบัตรเครดิตใหม่ที่เตรียมไว้แล้วนำไปใช้ครับประการที่3ครับปลอมประเภทบัตรสำเนาข้อมูลในแถบแม่เหล็กจากบัตรจริงคืองี้ครับคุณผู้ฟังครับบัตรเครดิตปลอมที่ทำขึ้นมาโดยมีข้อมูลในแถบแม่เหล็กเสมือนบัตรจริงนะครับจะสามารถรูดผ่านเครื่อง EDC ได้โดยการ skimming card มีการทำสำเนาข้อมูลที่มีอยู่ในแถบแม่เหล็กโดยใช้เครื่องมือนะครับในการคัดลอกและการทำสำเนาข้อมูลในบัตรเครดิตจริงครับแล้วเก็บข้อมูลดังกล่าวเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนำไปถ่ายหรือว่าเป็นการทำสำเนาไว้ในแถบแม่เหล็กของบัตรเครดิตปลอมที่จัดทำขึ้นมาใหม่ครับซึ่งตัวบัตรเครดิตปลอมที่จัดทำขึ้นมาใหม่นี้นะครับอาจจะมีอยู่ในหลายรูปแบบครับเช่นบัตรเครดิตปลอมทั้งใบบัตรขาวหรือบัตรเครดิตจริงแต่มีการแก้ไขข้อมูลในแถบแม่เหล็กดังกล่าวในลักษณะเหมือนกับข้อ1และข้อ2ข้างต้นที่ผมกล่าวไปนะครับลักษณะการทุจริตนี้นะครับมักจะกระทำโดยมีขบวนการเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนั่นแหละครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลแถบแม่เหล็กจากบัตรเครดิตจริงโดยใช้เครื่องมือครับเป็นการจัดเก็บแล้วก็คัดลอกข้อมูลนะครับในการทำสำเนาแล้วก็มีการถ่ายข้อมูลลงบนแถบแม่เหล็กซึ่งหลายขนาดด้วยกันนะครับบางครั้งก็มีเครื่องที่มีขนาดเล็กเท่ากับซองบุหรี่ครับโดยกลุ่มที่ทำการทุจริตเนี่ยเขาก็จะมีการทำเครื่องดังกล่าวเนี่ยแล้วมอบให้กับพนักงานเก็บเงินหรือว่าพนักงานบริการของร้านอาหารหรือแม้กระทั่งโรงแรมสถานบริการหรือแม้กระทั่งสถานบริการน้ำมันอะไรอย่างนี้นะครับในการที่จะคุณจะซื้อสินค้าหรือว่าบริการแล้วมารูดผ่านทางเครื่องตัวนี้จากนั้นกลุ่มมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลดังกล่าวครับที่อยู่ในแถบแม่เหล็กเนี้ยนำไปเก็บไว้และนำไปถ่ายลงไปในบัตรปลอมที่จะนำไปใช้ครับและสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับบัตรเครดิตปลอมที่เกิดจากการทำข้อมูลขึ้นมาเองครับตรงนี้คือการนำหมายเลขบัตรเครดิตจริงของธนาคารมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมนะครับ
ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่มีซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติและก็มีการกำหนดหมายเลขบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยใบเลยครับบัตรปลอมประเภทนี้จะนำข้อมูลที่สร้างขึ้นมาไปทำการรูดบัตรปลอมทั้งใบครับหรือเอาบัตรเครดิตจริงเนี่ยมาแก้ไขข้อมูลในแถบแม่เหล็กหรือว่าเอาบัตรขาวเนี่ยไปทำคุณผู้ฟังครับหากว่าถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตเนี่ยถือเป็นคดีประเภทไหนครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการปลอมบัตรเครดิตทั้งหลายแหล่มานะครับนั่นคือวิธีการแล้วพอเราถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีเนี่ยเกี่ยวกับบัตรเครดิตเนี่ยถือเป็นคดีประเภทไหนครับในกรณีที่คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตตามกฎหมายนะครับถือว่าเป็นคดีทางแพ่งครับผลลัพธ์ของทางคดีทางแพ่งคือการบังคับคดีการชำระหนี้และชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นเองครับหากถูกฟ้องจะต้องขึ้นศาลอะไรที่ไหนยังไงครับกรณีที่เป็นคดีเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตนะครับจะเข้าข่ายคดีเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลซึ่งสถานที่ที่เจ้าหนี้สามารถยื่นฟ้องลูกหนี้ได้เนี่ยมีทั้งศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลครับศาลที่มีมูลคดีเกิดก็คือที่ตั้งของสถาบันการเงินที่ลูกหนี้ได้ไปรับบัตรเครดิตนั่นเองครับประการต่อมาครับการจะฟ้องที่ศาลใดจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์อะไรบ้าง 1. ดูประเภทคดีก่อนครับว่าอยู่ในอำนาจของศาลใดครับ 2. ครับเขาดูที่ทุนทรัพย์ของคดีครับว่าอยู่ในอำนาจศาลจังหวัดหรือว่าศาลแขวงครับถ้าศาลจังหวัดจะพิจารณาคดีแพ่งที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือว่าราคาที่พิพาทกันเกินกว่า 300,000 บาทครับส่วนศาลแขวงนะครับจะพิจารณาคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือว่าราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน 300,000 บาทครับคดีบัตรเครดิตจะเริ่มนับอายุตั้งแต่เมื่อใดและมีอายุความกี่ปีในคดีบัตรเครดิตโดยทั่วไปนะครับเมื่อเจ้าหนี้ได้แจ้งกำหนดการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ทราบแล้วนะครับเมื่อถึงกำหนดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดอายุความจะเริ่มนับทันทีในวันถัดไปส่วนคดีหนี้บัตรเครดิตจะมีอายุความทั้งสิ้น2ปีนับจากผิดนัดชำระหนี้ครับเจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์ของลูกหนี้ได้หรือไม่เจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์ของลูกหนี้ได้ครับโดยเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดีหากลูกหนี้ไม่ชำระคืนตามคำพิพากษาภายใน30วันครับเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะยึดทรัพย์หรือว่าอายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ครับโดยศาลจะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดต่อไปซึ่งทรัพย์สินที่สามารถยึดได้ก็มีดังนี้ครับ 1. ของมีค่าครับเครื่องประดับทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นเพชรพลอยนาฬิกาของสะสมที่มันมีมูลค่า 2. ครับบ้านที่ดินและถึงแม้ว่าจะยังติดจำนองอยู่ก็สามารถที่จะยึดได้เช่นกันครับ 3. ครับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้และไม่ได้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 4. ครับของใช้ส่วนตัวเช่นเสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้ที่มูลค่ารวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาทครับสุดท้ายครับเครื่องมือในการประกอบอาชีพของลูกหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันเกินนะครับ 100,000 บาทข้อควรรู้นะครับหากมีเจ้าหนี้หลายรายเนี่ยทรัพย์ใดถูกยึดไปแล้วเนี่ยเจ้าหนี้รายอื่นมายึดซ้ำเจ้าหนี้รายใดยึดก่อนก็ได้สิทธิ์